เป็นสวนสวัสดีค่ะต่ายมาอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่อยู่หน้าวัดขุนแสนนะคะร้านนี้เลยอยู่ฝั่งนู้นค่ะคนแนะนำมาซาลาเปาอาม่าเดี๋ยวข้ามถนนใส่กล่อง10ถึง12ใบไม่มีผักอย่างเดียวครับผักกำมันโถหมดนะอ๋อผักกำมันโถหมดนะคะมีไส้หมูสับหมูแดงถั่วดำครีมสังขยากินฝั่งนู้นไหมเดาว่างาดำนี่น่าจะเป็นไส้ถั่วดำยังร้อนอยู่เลยจริงด้วยเห็นไหมไส้ถั่วดำจริงด้วยเดี๋ยวรถแป้งเหนียวหนุบนุ่มๆส่วนไส้ถั่วดำนะคะเหมือนถั่วดำแบบไม่ละเอียดกัดแล้วยังมีความหยาบๆอ๋อเขาจอดรถมาซื้อซาลาเปากันจะกินหมูแดงก็ต้องจุดสีแดงโอ้ยร้อนนี่ไส้หมูแดงค่ะแป้งนุ่มนะเมื่อกี้เผยกินกระดาษไปบอกว่ายับยับไส้หมูแดงก็หวานหวานเค็มอร่อยดีไปไปกินร้านต่อไปไม่ต้องชิมทุกไส้เนาะเขากินสองอันนี้ก็อร่อยอะอร่อยแล้วแป้งอร่อยเออคือเคี้ยวๆซาลาเปาใบนาแป้งนะแป้งแทบจะละลายเลยอะอร่อยถือว่าเป็นซาลาเปาร้านที่อร่อยถึงแล้วค่ะร้านที่สองร้านก๋วยเตี๋ยวป้าพรก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นเย็นตาโฟอันนี้เป็นต้มยำก็เรียกน้ำยำโบราณเตาะในชามหมูแดงแบบฉ่ำๆนะคะไม่ใช่แบบหมูแห้งๆสูตรเด็ดของที่ร้านก็คือเป็นต้มยำโบราณต้มยำโบราณนะคะทำชื่อเสียงให้มาก็คือต้มยำโบราณพอแล้วพิเศษยังไงบ้างคะรสชาติแซ่บชาติมันจะแบบมันจะกลมกล่อมอ่ะมันก็สามเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแล้วมันจะนัวมันอร่อยแบบนัวๆลูกคือมากินครั้งแรกนะคะมากินตามคำแนะนำของคนพื้นที่ราคา30บาทพิเศษ40บาทโรยถั่วกับหมูสับแล้วก็มีหมูแดงแบบฉ่ำๆนะคะแต่น้ำเข้มข้นเข้มข้นเลยแหละไม่ต้องปรุงแล้วชิมน้ำก่อนหมูแดงค่ะหมูแดงนุ่มนะต้มยำโบราณอร่อยจริงๆค่ะรสเผ็ดค่อนไปทางเผ็ดเค็มหวานครบรสเข้มข้นน้ำน้อยแต่เข้มข้นชอบหมูแดงอร่อยอร่อยเด็ดจริงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะรายการหนูดังป่ะเนี่ยก็เยอะไหมไม่เยอะค่ะอร่อยป่ะล่ะอร่อยค่ะต้มยำอร่อยเลยแหละเปิดแล้วจ้า
ร้านหมูสเต๊ะเฮียแกะขายเป็นรุ่นที่3เปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่าย2ไม้ละ6บาทนะคะร้อยละ600บาทเอาหมูสเต๊ะ15ไม้ค่ะร้านนี้เปิดขายมานานหรือยังคะตั้งแต่รุ่นสงเนี่ยตั้งแต่รุ่นกงเป็นร้อยแล้วครับโอ้เป็นร้อยปีไม้ละ6บาทนะคะไปร้านต่อไปกันคนเต็มร้านเลยร้านเฮียติ่งร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะดูป้ายนั่งข้างในนะเป็นจักรดูข้างล่างเลยเป็นจักรเห็นเปล่ามองก่อนว่าจะสั่งอะไรเมนูที่เขาฮิตกันเขาทานอะไรกันคะต้มยำค่ะต้มยำเอาบะหมี่ต้มยำค่ะบะหมี่ต้มยำนะคะค่ะเป็นน้ำซุปข้นๆเห็นบ้านน้ำข้นๆเลยแหละมีหมูชิ้นหมูสดชิ้นลูกชิ้นปลาตับต้มยำแบบหวานนำจะต่างกับก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นคือจะเปรี้ยวเผ็ดแซ่บเลยอันนี้จะเป็นแบบต้มยำหวานนำชามนี้ที่น้ำข้นๆก็ข้นเพราะถั่วป่นนะคะชิมหมูคนเต็มร้านเลยนะสองแก้วนะขอบ้านสองแก้วตับอันนี้ก็ไม่ถั่วพริกน้อยจ้าคนเยอะเลยเต็มร้านเลยเที่ยงแล้วไงไปร้านต่อไปกันค่ะปะโอ้มีนั่งกินข้างบนเห็นเปล่าอุ้ยเราจอดรถไกลเชียวถึงแล้วค่ะร้านหอยทอดยาชิดสวัสดีค่ะย่าชิดป่ะคะย่าชิดมีราคา35ใส่ไข่40พิเศษหอย50พิเศษไข่หอย60เราไปดูโต๊ะก่อนใช่ไหมแล้วค่อยสั่งหรือสั่งตรงนี้แล้วไปนั่งสั่งแล้วไปนั่งหอยเยอะนะคะใส่ไข่มีแป้งเป็นหอยทอดแบบเป็นชิ้นๆหน้าปกติเราจะเห็นแบบเป็นแพร่ๆอันนี้เป็นชิ้นๆหอยสด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 แล้วมันจะแยกแล้วค่ะอ๋อเหรอคะแต่เช้าเนี่ยครับอ๋อหอยสดค่ะค่ะลองกินดิสดป่ะเดี๋ยวสั่งแบบใส่ไข่นะใส่ไข่40บาทใส่ไข่40บาทค่ะไปไข่เยอะเพราะสั่งแบบพิเศษไข่40บาทต้องใส่ซอสเยอะๆถึงอร่อยอืม
หอยหดเมื่อกี้เห็นในกะละมังตัวใหญ่แต่พอผัดแล้วอ่ะจะเหลือตัวเท่านี้เหมือนเป็นลูกหอยเห็นบอกว่าจะสั่งได้เป็นแป้งกรอบแป้งนุ่มจานนี้ที่จ่ายกินเป็นแบบแป้งนุ่มทำไมถึงอร่อยเพราะอะไรอ่ะเพราะแป้งเหรอเพราะจะบอกอร่อยเพราะหอยไม่ได้เพราะหอยไม่เยอะหอยมีไม่เยอะแต่อร่อยเพราะอะไรจะว่าอร่อยตรงตัวแป้งตัวแป้งอร่อยแป้งนุ่มนะคือมากินครั้งแรกนะคะมากินตามคำแนะนำของคนพื้นที่ไปร้านต่อไปกันปะโรตีสายไหมมาอยุธยาแล้วต้องกินไม่กินเหมือนมาไม่ถึงอยุธยาแต่จะเป็นร้านไหนอร่อยสุดเขาว่ากันว่าอาร์บีดีจริงไหมคือเคยมาอยุธยาแล้วซื้อเอาจริงๆตายก็แยกรสชาติไม่ออกนะว่าแต่ละร้านจะต่างกันยังไงอร่อยเหมือนกันหมดเดี๋ยวมาตามคนที่เขาบอกร้านนี้โอ้เขาซื้อกันเยอะขายยังไงคะ30 40 50จ้าเอา50สั่งชุดค่ะจ้าอ๋อมีราคาติดอยู่ตรงนู้นนะคะชุดเล็ก30ชุดกลาง50 50จ้ะพี่50ชุดใหญ่200เดี๋ยวเราไม่มีที่กินเรามาห่อกินในรถไหมหรือหาที่ไหนกินห่อ20นี่ค่ะยังร้อนอยู่เลยแป้งร้อนเลยนะคะนี่เจอแล้วใหญ่ลูกชิ้นร้านอยู่ในตลาดนะคะเรียกว่าตลาดอะไรอ่ะ เข้ามาก่อนเมนูที่คนนิยมกินกันเป็นอะไรคะก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะมีหมูกับเนื้อนะคะเอาเส้นเล็กลูกชิ้นหมูค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะเปิด8โมงเช้าค่ะปิดบ่าย3ปิดบ่าย3ตายลงมาร้านจะปิดอยู่แล้วออกบ่าย2ลูกชิ้นหมูน่ากินน่ะปกติถ้าลูกชิ้นหมูกับแป้งเยอะๆจะเป็นสีเรียบๆใช่มั้ยอันนี้เหมือนเป็นลูกชิ้นหมูใส่พริกไทยดำด้วยเป็นจุดดำๆเออลูกชิ้นน่ากินแล้วก็เป็นหมูตุ๋นชิมก่อนน้ำซุปเค็มหวานเข้มข้นอยู่เติมเปรี้ยวเผ็ดแต่มาอยุธยายังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเพราะว่าคนแนะนำไม่มีใครแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเฮ้ยแต่น้ำจิ้มข้นน่ากินนะเนี่ยอร่อยเป็นลูกชิ้นหมูที่เนื้อหมูชัดเจนแป้งไม่เยอะตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไรอ่ะถ้าคนจะตามมาตรงนี้เรียกว่าตลาดอะไรอ่ะคะอะไรนะคะตลาดเจ้าคมตลาดเจ้าคมถ้าใครตามมาตรงนี้อยู่ตรงตลาดเจ้าคมนะคะหมูตุ๋นก็อร่อยชื่อร้านเขางานยักษ์ใหญ่ลูกชิ้นเลยอร่อยถือว่าเป็นร้านที่ประทับใจร้านหนึ่งเลยนะคะอร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นหมูก็อร่อยหมูตุ๋นก็อร่อยประทับใจร้านนี้ค่ะแต่ละร้านนี่คือมากินครั้งแรกไม่เคยมากินมาก่อนก็จะมีร้านที่อร่อยและก็อร่อยน้อยหน่อยขอบคุณพี่คนแนะนำค่ะกินคาวร้านสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยต้องตบหวาน
ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามาอยุธยาต้องกินโรตีสายไหมถึงจะเรียกว่ามาถึงอร่อยหวานไม่มากแป้งนุ่มมาถึงอยุธยาแล้วค่ะมีหน้าเป็นของฝากอยุธยาโรตีสายไหมอร่อยแล้วเจอกันสุกหน้า1ทุ่มค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ